พี่แพลวค่ะในช่อง WP Daily นะคะวันนี้นะคะเป็นการตอบโจทย์ของพี่เด็กสายกินของนะพี่จะมารีวิวไอติมเนสเล่ที่เขาออกใหม่3รสชาติ Extreme นามะดาร์กช็อกโกแลต Salted Caramel แล้วก็นามะออเรนจ์อันนี้เป็น3รสชาติที่ซื้อได้ใน7นะคะอันละ25บาทต้องขอรีบกินเพราะเดี๋ยวมันละลายใช่เดี๋ยวมันละลายเพราะว่าบ้านเราร้อนมากแล้วก็ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์จะใส่นี่หนึ่งฝ่ามือพี่แพลวนะคะก็กินเหมือนแบบพวกไอติมท็อปเทนอยู่นะช็อกโกแลตข้างนอกเขาไม่ได้กินกินนะต้องกินเลยโอ้ยเกียมันต้องหนาแน่เลยอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นไงเป็นไงฉันขอลองหน่อยดูงามอ่ะคือคิดถึงช็อกโกแลตที่เป็นแบบหนาหนาดักดักเข้มๆหนีมานานแล้วกลิ่นมันคือแบบกลิ่นมันคือมีความขมอ่ะอันนี้คือทำได้ดีอ่ะอันต่อไปเป็นนามะซอลเทดคาราเมลเป็นคาราเมลแบบเค็มเนาะกลิ่นไม่ต่างเลยตัวเราไม่ค่อยชอบคาราเมลเราก็ไม่ชอบไม่กินคาราเมลแบบเข้มข้นมากแต่ถามว่าคนที่ชอบคาราเมลจะตอบโจทย์โอ้โหคนชอบคาราเมลจะแบบกรี๊ดกรี๊ดแล้วไอ้ตัวช็อกโกแลตที่เคลือบช็อกโกแลตรสชาติไม่ต่างแต่อันนี้ข้างนอกมันจะมีตัวเม็ดช็อกโกแลตอันนี้เป็นแค่ช็อกโกแลตเรียบๆอันนี้เขาจะมีเม็ดช็อกโกแลตให้เราขยี้อีกทีนึงนะคะใช่ในดาร์กช็อกแบบว้าต่อไปอันสุดท้ายนะคะไปคว้าของเด็กอ้วนกินขนมหลายอันในวันเดียวชอบมากกินส้มออเรนจ์จุ้ยออเรนจ์จูสที่กูก็บอกจูสกินสดชื่นอ่ะกัดก่อนนะคะอันนี้เหมือนจะละลายแล้วเลยใครชอบกินแยมโรสโอ้มันเป็นส้มยูสึด้วยนะส้มยูสุดูดิเขามีแบบแยมส้มด้วยอ่ะกินแล้วสดชื่นเหรอสดชื่นเรารู้สึกว่าไอตัวช็อกโกแลตเขาหนาดีนะแมกนัมเราว่าแมกนัมมันมาเหมือนนี้ป่ะเออไม่ได้กินแมกนัมนานแล้วแต่เราก็ไม่ได้กินแมกนัมนานดูแรกๆใช่อ่ะพี่แพลปิดจบให้หน่อยนะคะอยู่กับพี่แพลก่อนเดี๋ยวพี่มาพี่ปิดแค่ปิดก่อนก็คือหลอกฉันจะปิดจบอย่างนี้ได้หรอดูอุบาทมากดูอร่อยมากต้องบอกว่าประทับใจดาร์กบราวนี่ด้วยแต่ที่ประทับใจแบบว้าวมากคือส้มเออใช่ไม่คิดว่าแบบส้มจะทำได้แบบอู้เพราะปกติเรากินส้มอยู่แล้วพี่แบบเป็นคนไม่ได้ชอบกินผลิตภัณฑ์จากส้มขนาดนั้นคือชอบกินส้มส้มที่มันเป็นลูกๆอ่ะเป็นผลไม้จริงๆเพราะพี่ไม่เคยประทับใจทำรสชาติส้มมันดูปลอมอ่ะแต่มีประทับใจอันนึงก็คือขนมไหว้พระจันทร์ของโรงแรมนึงที่ทำไส้ส้มยูสุอันนี้ก็คืออร่อยมากแต่คือแพงมากไม่ได้ซื้อมาเป็นชิมโมงเป็นเนียนชิมที่พารากอนแต่มันจะไปซื้อทีคือแบบเราช่างใจโอ้โหก้อนนึงต้องแบบ180บาทแต่มันอร่อยด้วยอยากซื้อให้มากกินหมดกลับไปว่าไม่เคยชอบผลิตภัณฑ์ที่ทำจากส้มเพราะรู้สึกว่ามันเป็นส้มปลอมเฮ้ยจนอันเนี้ยของเนสเล่ว้าวคือเหมือนแบบโอ้อันนี้กินได้กินแล้วมันมีความชื่นใจจริงๆที่ไม่ใช่ชื่นใจแค่น้ำตาลอ่ะมันเป็นกลิ่นหอมของส้มรสชาติเปรี้ยวของส้มแล้วมันตัดกับช็อกโกแลตขมๆมากใครที่ชอบกินพวกไอติมช็อกโกแลตกับไอติมมะนาวรวมกันอ่ะไอพวกอย่างเงี้ยจะกินได้เลยชอบมากเพื่อนๆพี่หลายคนเดี๋ยวชอบอะไรที่เป็นแบบบราวนี่ดาร์กช็อกโกแลตบราวนี่เนาะแต่ถามว่านั้นแย่ไหมไม่แย่เลยอันนี้คือเคี้ยวไปแล้วจะเจอเม็ดช็อกโกแลตที่เป็นดาร์กมันก็จะขมตัดหวานตัดเลยคือแบบเฮ้ยมันดีแต่เพียงแค่ว่าตัวพี่ประทับใจกับตัวส้มมากกว่าแค่นั้นแหละเพราะว่าปกติไม่กินไงจนมากินอ๋ออันนี้กินได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีเกี่ยวกับส้มแล้วก็ซื้อกินส่วนคาราเมลอ่ะพี่ไม่ได้ชอบคาราเมลอยู่แล้วแต่ถามว่าเป็นคาราเมลไหมมันก็คาราเมลแบบติดปลายเค็มอ่ะเพราะมันซอสเทสคาราเมลเนาะมันก็เป็นแบบมีเค็มๆติ่งเค็มนิดหน่อยแต่ช็อกโกแลตเขา3ตัวคือดีหมดนะจะถามอยู่ว่าช็อกโกแลตเป็น3ตัวคือดีหมดเลยรสชาติมันจะมีขมมันเป็นความขมที่แบบเหมือนช็อกโกแลตแพงอ่ะเวลาเรากินช็อกโกแลตที่มันแบบเป็นช็อกโกแลตเยอะๆเนาะมันจะขมเพียวปวดเป็นของส้มค่ะแม้ว่าดาร์กบราวนี่ดาร์กช็อกโกแลตบราวนี่จะอร่อยมากก็ตามแต่ประทับใจก็คือประทับใจส้มคือถ้าพี่ได้กินพี่ก็อยากกินของดาร์กบราวนี่เพราะพี่ดมอ่ะคือพี่ก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันแบบเป็นช็อกโกแลตที่ฉันจะชอบอ่ะมันมีความขมอยู่อ่ะใช่เออถ้าคนชอบกินดาร์กช็อกอ่ะน่าจะได้ไปจังนะคะไปตามได้ที่ 7-Eleven ในตู้ที่เป็นของเนสเล่เนาะแท่งละ25บาทพี่ว่ามัน
มันคุ้มราคาสำหรับช่วงนี้ที่ไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกแล้วก็ไปกินพวกไอติมไอนี่อย่างอื่นได้เส้นหรือว่าเป็นพวกสโตนโคอะโคสโตนสโตนโคที่มันนักมวยปะพวกบัสกินล็อบบินใช่แล้วพวกกินอะไรพวกนั้นไม่ได้ก็ถ้าออกมาพอได้พอใช้ได้อันนี้ก็เอามาชดเชยกันก่อนรอไปตามกันนะจ๊ะคนเจอกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบาย